แบบนี้อีกนะเออรู้แล้วนะก็ใครจะไปรู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นวะผมถึงได้บอกไงว่าพี่ดื้อวันหลังอ่ะหัดฟังน้องบ้างน้องเตือนน้องด่าน้องว่าอะไรต้องฟังไม่ใช่หัวรั้นนี่พูดจนปากเปียกปากแฉะแล้วนะเออรู้แล้วนะรู้แล้วทำไมต้องให้เตือนมีครั้งที่เท่าไหร่แล้วไหนตอบสิเออรู้แล้วนะคราวหน้าถ้าเป็นแบบนี้อีกผมจะไม่ช่วยพี่แล้วนะเออนี่ทำให้แกดุนะวะแกดุฉันเนี่ยแกเป็นพ่อฉันน่ะผมดุก็ดีกับแฟนพี่ดุป่ะเวลาพี่สองคนทะเลาะกันทีไรเดือดร้อนผมทุกทีครั้งแรกในร้านข้าวมันไก่แฟนพี่ชื่ออะไรนะเจมินเออนั่นแหละเจมินเขาอยากกินข้าวมันไก่ใส่ตับแต่พี่ก็ดันสั่งข้าวหน้าเป็ดแล้วเป็นไงผมต้องบอกเจมินว่าข้าวหน้าเป็ดอะของผมถามผมว่าผมอยากกินข้าวหน้าเป็ดไหมไม่ผมก็ต้องกินเพราะอะไรเพราะอะไรผมไม่อยากให้พี่สองคนทะเลาะกันไงลื้อฟื้นมาแกครั้งที่สองพี่มิ้งเขาอยากเห็นภูเขาไฟฟูจิในตอนเช้าแต่พี่ก็ดันไปจองแรมบิดฝั่งฝั่งที่พี่จองมาอยู่ฝั่งตรงข้ามแทนที่จะเห็นภูเขาไฟฟูจิในตอนเช้ากลับเป็นมิ้งต้นสนแล้วไงอะใบสนที่ร่วงผิวเลยพี่ผมก็นึกว่าผมอะเป็นกระรอกจะไปเก็บลูกสนกินอยู่แล้วก็ใครมันจะไปรู้วะว่าโรงแรมที่ญี่ปุ่นมันเห็นสองฝั่งก็นึกว่าเห็นฝั่งเดียวฝั่งภูเขาไฟฟูจิแต่ที่ไหนได้เห็นฝั่งมิ้งต้นสนด้วยวะไอ้นี่แล้วขอบใจแกด้วยที่ช่วยพี่ไว้อะก็แง่ล่ะก็ผมก็ต้องโกหกเจมินว่าผมชอบต้นสนผมรักต้นสนต้นสนทำให้ผมมีอินสปิเรชันก่อให้เกิดไอเดียทำให้ผมเป็นเด็กจีเนียสต่อไปคนอะไรประหลาดไปถึงญี่ปุ่นเพื่อไปดูต้นสนคิดว่าพี่มินเขาจะเชื่อผมไหมต่อให้เขาไม่เชื่อแกแต่เขาไม่กล้าด่าแกหรอกว่าครั้งที่สามเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้เอาหน้าพูดผิดพูดเถิดหน่อยพูดถูกมาเถอะอะไรหรอกเอาไม่ครั้งที่สามเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อคืนนี้จะเป็นไหมที่พี่ต้องไปโกหกเจมินว่าพี่จะนั่งสมาธิอยู่ที่บ้านก็กลัวเจมินจะไม่ไปนี่หว่ากลัวแต่ก็ไปเนาะก็นั่นแต่กลัวเหมือนก่อนแล้วเมื่อเช้าไปแล้วนี่นั่นแหละปัญหาที่พี่ชอบกับพี่มังกรอะถ่ายรูปลงเฟซแม่ในเฟซเป็นปาร์ตี้โฟมเซตด้วยพี่ตีนี่เพียบเลยถามว่าเจมินเขาจะเห็นไหมทันทีเลยจ้าโทรมาหาผมทันทีเลยจ้าแล้วแกทำไงวะจะทำไงได้ล่ะผมก็ต้องกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะบอกเจมินว่างานมันงานปาร์ตี้มันเกิดผมเจมินถามผมว่างานมันเกิดมึงมีพี่ตีด้วยหรอผมนี่ช็อกรีบวางสายดีเลยจ้านี่พี่บีถ้าพี่บีรักพี่มิ้นจริงพี่ก็อยากโกหกมีอะไรให้พูดกันตรงๆผมว่าพี่มิ้นเขารับได้นะกับผู้ชายที่ทำผิดและยอมรับผิดแบบลูกผู้ชายแต่ผู้หญิงเขาจะรับไม่ได้กับผู้ชายที่ชอบโกหกเข้าใจไหมเออรู้แล้วนะนี่ครั้งต่อไปอ่ะพี่กะว่าพี่อ่ะจะไม่โกหกแล้วเว้ยแล้วก็ต้องขอโทษแกด้วยนะเว้ยที่พาแกมาช่วยพี่โกหกอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงตั๊กแตนพ่อกันแล้วกันเนาะแมวอ่ะหมูสวรรค์ฮะหมูสวรรค์หมูสวรรค์เจ้าไหนเจ้าลุงละวินเฮ้ยเจ้านี้อร่อยอ่ะใช่เลี้ยงไปไปนั่นเดี๋ยว